ผมวินัยสวัสดีนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่บริษัทซีคอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยก็เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าอยู่2ที่นะครับก็คือที่ซีคอนสแควร์ที่ศรีนครินทร์นะครับแล้วก็ที่กำลังจะเปิดสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่30สิงหาก็คือที่ซีคอนบางแคนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับอยู่ในช่วงการขยายงานแล้วก็รับเจ้าหน้าที่และพนักงานจำนวนมากนะครับที่ทางซีคอนบางแคบุคลากรที่เราต้องการในปัจจุบันนะครับก็มีอยู่ในเกือบทุกตำแหน่งนะครับนะเพราะว่าทางซีคอนบางแคเนี่ยจะมีตำแหน่งงานอยู่ร้อยกว่าตำแหน่งนะครับอยู่ในหลายๆส่วนงานทั้งไม่ว่าทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการบัญชีหรือแม้แต่ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ทางส่วนสนุกแล้วก็ศูนย์อาหารนะคือเรียกว่าเกือบทุกตำแหน่งนะครับตรงนี้ที่เรากำลังต้องการก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเชิญนะครับเขียนใบสมัครได้นะครับข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะมาสมัครงานกับทางบริษัทนะครับก็ข้อนี้ก็คือเนื่องจากเราเป็นธุรกิจศูนย์การค้านะครับคนที่เราอยากมาได้รับมาร่วมงานกับเราก็คือต้องมีจิตใจบริการที่เรียกว่าเซอร์วิสไมด์นะเป็นอย่างน้อยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในตำแหน่งงานที่ต้องให้บริการไม่ว่าจะอยู่แผนกบัญชีแผนกธุรการอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างน้อยคุณต้องมีจิตใจในการบริการเพราะว่าวันที่คุณอยู่ในศูนย์การค้าในคุณเดินลงไปคุณอาจจะพบปากกับลูกค้าได้เจอลูกค้าตรงนี้เราถือว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ดีกับศูนย์การค้าของเราเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ได้รับคนที่มีจิตใจบริการอย่างมากที่มาทำงานร่วมกับเรานะครับแล้วก็ถ้ามาสมัครงานมาสัมภาษณ์อยากให้พกพาความมั่นใจพกพาความตั้งใจจริงความกระตือร้นในการมาทำงานในการสัมภาษณ์คือถ้ามาสมัครงานก็ต้องมีความพร้อมในการจะเริ่มงานกับเรานะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้จากผู้ที่จะมาสมัครงานกับเราทุกคนครับ